สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับเรามีเมนูออกฝรั่งนิดนึงนะครับนะเราจะมาทำเมนูซุปเห็ดชาปิยองนะครับนะเราได้เห็ดมานะครับนี่ก็250กรัมนะครับนะก็55บาทเองนะครับเห็ดดอกสวยๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนะก็มันมีกล่องใหญ่กล่องเล็กนะครับราคาเท่ากันเนาะเบก็เลยเลือกเอากล่องเล็กแต่ว่าเนื้อแน่นแล้วก็สวยมา2กล่องก็110บาทเองนะครับนะก็เอามาทำเป็นเมนูซุปเห็ดนะวันนี้เดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนะมีเกลือนะครับ1ช้อนโต๊ะกระเทียม1ช้อนโต๊ะนะครับหอมแดงซอยนะครับ1ช้อนโต๊ะมีเนยนะครับรสจืดนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็มีแป้งนะครับอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดเนาะก็3ช้อนโต๊ะนะครับมีหอมหัวใหญ่นะครับ2ถ้วยตวงนะอันนี้คือเบ็ดตวงมาแล้วนะครับใส่ถ้วยใหญ่นี่ก็คือ2ถ้วยตวงนะครับแล้วก็มีใบทามสดนะครับนี่ได้ทามสดมาทามสดก็29บาทเองนะครับนะอันนี้คือส่วนนึงนะครับนี่อันที่เบ็ดได้มาก็คือเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้เลย29บาทเองเพื่อนไม่รู้จะทำเมนูอะไรต่อดีนะครับเยอะมากนะคุ้มมากเลยนะครับนะวันนี้ก็ได้มาที่ซุปเปอร์นะครับนะที่ห้างซุปเปอร์ใหญ่แห่งหนึ่งเนาะเขาได้ของมาราคาถูกนะครับก็เลยเอามาทำเมนูซุปเห็ดให้เพื่อนดูดีกว่าเนาะเผื่อใครอยากทำทานนะครับใครที่คิดถึงนะครับร้านอาหารบุฟเฟ่ที่เป็นแบบมีสลัดบาร์ยาวๆนะครับนะใครที่คิดถึงซุปเห็ดนะวันนี้เบ๊กก็จะมาสอนทำนะครับนะแล้วต่อกันด้วยน้ำซุปนะครับเป็นน้ำสต็อกไก่นะตัวนี้เราจะใช้1ถ้วยตวงนะครับน้ำสต็อกไก่แล้วก็มีพาสเล่นะครับพาสเล่ตัวนี้ก็ได้มาราคาถูกเหมือนกันนะก็สวยดีนะครับก็เอามาแต่งหน้าแต่งจานให้เราดูสวยนะครับแล้วก็มีพริกไทยดำนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาใช้บิดใส่นิดหน่อยนะครับมีนมสดนะครับเดี๋ยวใช้1ถ้วยตวงแล้วก็วิปครีมนะครับวิปครีมนี่ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับนะวันนี้เบนเลือกใช้ไม่มีแบรนด์นะครับก็เป็นแบรนด์ธรรมดานะไม่ได้มีสังกัดใหญ่อะไรนะเดี๋ยวเราทานกับขนมปังนะครับวันนี้เป็นขนมปังฝรั่งเศสที่เป็นท่อนยาวๆใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวมาตัดแล้วก็มาเวลากินก็มาจิ้มนะครับทานเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเตากันดีกว่าว่าวิธีการทำขั้นตอนแรกมันเป็นยังไงนะครับไปกันเลยเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราเปิดไฟนะครับเพื่อนๆเอาเบอร์2เนาะไม่แรงมากนะครับแล้วเราใส่เนยจืดของเราลงไปได้เลยนะครับเมื่อกี้ไปหั่นเห็ดมานะครับก็เยอะอยู่นะครับประมาณไม่ใช่ประมาณ500กรัมนะครับนี่นะครับเต็มถาดแบบนี้เลยเห็ดชาปิยองของเรานะครับก็รอเนยละลายนะครับใครจะชอบความหวานความมันนะครับก็ใส่เป็นเนยเค็มก็ได้นะแต่วันนี้เป็นเลือกใช้เนยจืดนะครับเนยเริ่มละลายดีนะครับใส่เห็ดลงไปได้เลยเดี๋ยวเห็ดจะดูเหมือนเยอะหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเขาจะหดลงนะจะคายน้ำนะครับแล้วเขาก็จะหดลงเริ่มผัดได้เลยนะครับไฟก็เท่าเดิมนะครับหรืออ่อนลงกว่านี้นิดนึงก็ได้นะใครจะทำในหม้อก็ได้นะครับนะก็จะง่ายนะผัดไปสักแป๊บหนึ่งตอนนี้หอมนะครับหอมเนยเนาะผัดตรงนี้ประมาณ5นาทีนะครับให้เห็ดเขายมลงนะครับหรือสลดลงเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเดี๋ยวรอเห็ดสลบแป๊บหนึ่งนะผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับจะเห็นได้ว่าเห็ดเขาเริ่มสลบลงนะครับก็ใส่กระเทียมของเราลงไปได้เลยนะครับเพิ่มความหอมนะครับกระเทียมวันนี้เบสเลือกใช้เป็นกระเทียมจีนนะครับเม็ดใหญ่ๆเนาะตอนนี้หอมนะครับหอมเนยเนาะหอมกระเทียมหอมเห็ดนะครับตัวเห็ดใครไม่มีเห็ดสดนะครับแบบเห็ดชาปิยองสดนะครับใช้เป็นแบบกระป๋องก็ได้นะแต่ถ้าเป็นแบบกระป๋องเขาจะออกสีเหลืองนิดนึงนะครับนะพอเวลาทำซุปเห็ดเนี่ยเขาจะมีความเหลืองๆนะก็จะสีไม่สวยเท่าเห็ดสดๆแบบนี้นะครับขั้นตอนนี้นะครับเริ่มเดือดแบบนี้เราใส่หอมแดงลงไปได้เลยครับหอมแดงนี่จะมีรสแล้วก็มีกลิ่นเนี่ยช่วยดึงความหอมของไทม์นะครับนะใบไทม์ที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยจะดึงให้รสได้กลิ่นเขาชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนะอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับนะในการทำซุปเห็ดเนาะหอมแดงไทยนี่แหละนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับนะเดี๋ยวรอเห็ดสลบกว่านี้อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันเนาะให้ตัวน้ำจากเห็ดเขาออกมาอีกสักหน่อยนะครับตอนนี้เห็ดก็สลบลงดีแล้วนะครับเราใส่แป้งข้าวโพดของเรานะครับ3ช้อนโต๊ะลงไปได้เลยนะเขาก็จะช่วยทำให้ซุปของเราเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับตัวแป้งข้าวโพดเนาะใครไม่มีแป้งข้าวโพดใช้เป็นแป้งมันฮ่องกงได้นะครับ
นะผ่อนไฟลงนิดนึงนะครับเหลือเป็นเบอร์1นะครับใส่แป้งแล้วต้องรีบคนนะครับเพราะว่าตัวแป้งเขามีคุณสมบัติเกาะตัวกันนะครับนะผัดแป้งตรงนี้ให้เขาหอมๆเนาะใช้ช้อนอีกอันนึงนะครับช่วยตะหลิวเขาจะติดตัวกันนะครับขั้นตอนนี้เราตวงน้ำสต๊อกนะครับ1ถ้วยตวงน้ำสต๊อกไก่หรือสต๊อกหมูก็ได้นะครับใส่ลงไปได้เลยเร่งไฟขึ้นนะครับเป็นเบอร์2เหมือนเดิมเมื่อกี้ลดเหลือเบอร์1นะครับไม่ยากเลยวันนี้มาสอนทำนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปทำตามได้เห็นไหมว่าน้ำของเราจะเหนียวขึ้นนะครับนะได้คุณสมบัติของแป้งข้าวโพดเขานะครับใครใช้แป้งมันฮ่องกงนี่ยิ่งดีเลยนะครับนะตัวแป้งเขาจะจับตัวกันดีนะครับขั้นตอนนี้นะครับใส่หอมใหญ่ลงไปได้เลยผัดให้หอมใหญ่เขาสลบเลยนะครับเดี๋ยวรอหอมใหญ่สลบเรามาเจอกันครับผัดจนหอมใหญ่เขาสลบลงแบบนี้เลยนะครับนะเนี่ยเราก็คนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับให้สีเขาดูใสนะครับหอมใหญ่เนาะอันไหนติดเราก็เอาออกนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราตวงนมนะครับ1ถ้วยตวงนะครับใส่ลงไปได้เลยลดไฟลงนะครับเหลือเบอร์1นะครับเติมเกลือลงไปนะครับ1ช้อนโต๊ะคนได้เลยนะครับขั้นตอนนี้เนาะคนให้เกลือกับตัวหอมใหญ่เขาละลายออกมานะครับนมนี่จะใช้เป็นนมพ่องมันเนยนะครับใครที่ต้องการโลว์แฟตนะก็หรือใครไม่ชอบไม่ถูกกับนมวัวนะครับสามารถใช้เป็นนมอัลมอนด์นะครับหรือนมถั่วเหลืองอย่างนี้ก็ได้นะครับนะใครที่แพ้นมวัวนะสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับนะวันนี้เบสมาสอนก็ไม่จำเป็นต้องทำตามเบสก็ได้ครับใครไม่ชอบอะไรหรือใครไม่ถูกใจอะไรแล้วก็ใครที่แพ้อะไรนะครับสามารถแบบเปลี่ยนได้นะครับอย่างนมนี่เบสเข้าใจนะครับว่าหลายๆคนก็แพ้นมวัวเนาะก็เปลี่ยนได้นะครับขั้นตอนนี้นะครับเราเอาใบทามลงได้เลยนะเพิ่มความหอมนะครับเคี่ยวนะครับโอ้ใส่ใบทามแล้วหอมเลยครับผ่อนไฟลงนะครับเบาๆเนาะเอาเบาๆแค่อุ่นๆเคี่ยวให้ทามเขาออกกลิ่นนะครับประมาณ3นาทีเดี๋ยวเรามาเจอกันครับนะสีสันเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มน่าทานแล้วเนาะขั้นตอนนี้นะครับเราตักหาทามนะครับตัวใบทามที่เราใส่ลงไปเนาะเมื่อกี้เคี่ยวเขาจนอ่อนใช้มือนะครับจับนะไม่ร้อนมากนะครับเพื่อนๆขูดตัวทามเอาแต่ใบเขานะครับนะเอาลงไปในหม้อนะครับตัวก้านไม่เอานะครับเดี๋ยวตัวก้านเราเอาออกนะครับเอาแต่ตัวใบเขานะครับให้เขาหอมเนาะจับก้านเขานะครับนะขูดออกโอ้หอมมากเลยครับชามนะใครที่ไม่มีทามสดนะครับสามารถใช้ทามแห้งได้นะครับนะก็หอมเหมือนกันนะขั้นตอนนี้นะครับเราก็เอาส่วนที่เขาติดอยู่ตามตะหลิวอะไรนะครับก็เอาออกเนาะแล้วตักนะครับเอาใส่เครื่องปั่นเราได้เลยนะครับใครมีเครื่องปั่นแบบไหนใช้แบบนั้นนะครับนะที่บ้านเราสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะทามที่เหลืออยู่เบ๊ก็จะเอาไว้แบบนี้เลยนะครับเขาหอมดีนะก็จะได้ปั่นไปกับตัวซุปของเราได้เลยใส่เครื่องปั่นแบบนี้นะครับปั่นทีละนิดพอฟ้าปิดนะครับอ
ั่นได้เลยครับปั่นให้เขาขั้นตอนการปั่นนี้นะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะชอบแหลกหรือไม่แหลกยังไงหรือแบบอยากกินแล้วโดนตัวเห็ดก็ได้นะครับนะแล้วแต่ชอบเนาะในลักษณะของเบสนะครับเบสก็จะเปิดดูไปเรื่อยๆนะครับว่าเราชอบประมาณไหนประมาณนี้พอแล้วมีเป็นตัวแบบนี้นะครับนี่เป็นเห็ดแบบนี้นะเพื่อนๆจะเอาแหลกกว่านี้ก็ได้นะครับนะก็จะสดคล่องคอขึ้นนะครับนะเบสก็จะเอาแค่ประมาณนี้พอโอเคนะครับเดี๋ยวเบสขอปั่นนะนู่นอีก1หม้อใหญ่เลยนะครับก็เดี๋ยวปั่นก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับหลังจากที่เราปั่นเรียบร้อยนะครับใส่หม้อนะครับเราเปิดไฟเบอร์1เนาะอุ่นเขาอ่อนๆเลยนะครับนี่เห็ดของเรานะครับซุปเห็ดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเบสไม่ได้เอาแบบแหลกจนเป็นแบบน้ำเหลวอะไรอย่างนี้นะครับเอาพอได้จิ้มกับขนมปังแล้วก็เคี้ยวกรุบกรุบนิดๆหน่อยๆ นะครับนะสำหรับอาหารอ่อนเป็นเสิร์ฟเป็นมื้อเย็นอย่างนี้ก็ได้นะครับนะใครที่ไม่อยากทานอาหารหนักๆนะครับในช่วงเย็นก็เสิร์ฟเป็นแบบนี้ก็ได้สบายท้องดีนะครับนะขั้นตอนนี้นะครับนะเปิดไฟอ่อนๆนะครับเราใส่พริกไทยลงไปเลยนะครับวันนี้เบสเลือกใช้พริกไทยที่พริกไทยดำผสมพริกไทยขาวนะครับใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ชอบเลยนะครับนะคนนะครับไฟอ่อนๆ นะครับเพื่อนๆไฟอ่อนๆพอเราใส่วิปครีมของเราลงไปได้เลยครับ1ถ้วยตวงค่อยๆใส่ก็ได้นะครับแล้วค่อยๆคนนะครับคนเบาๆใครที่ไม่อยากลดความอ้วนอยู่นะครับหรือใครที่ไม่ชอบทานแฟตเพิ่มนะครับก็ไม่ต้องใส่วิปครีมเนาะวันนี้เบสใส่เพราะว่ามันจะช่วยให้ความเข้มข้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสูตรนะครับให้สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ผ่านเข้ามาชมเนาะก็จะได้สูตรจริงๆนะครับไปทำทานกันนะเป็นต้นแบบให้กับทุกคนนะครับหวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามาชมถึงขั้นตอนนี้นะครับจะได้อะไรดีๆนะครับจากคลิปนี้นะครับไปทำอาหารเนาะวิปครีมเขาก็จะช่วยให้ทุกอย่างเข้ากันขึ้นนะครับนะสมูทขึ้นนะเนื้อของตัวเห็ดชัมปิญองกับหอมใหญ่นะครับที่เราปั่นไปเมื่อกี้เขาก็จะเนียนขึ้นนะครับสีเขาก็จะสวยขึ้นนะครับเปิดไฟอุ่นๆอย่างนี้นะครับค่อยๆอุ่นไปเรื่อยๆเนาะให้เขาพอร้อนๆนะครับคนเคี่ยวเขามาประมาณ5นาทีนะครับนะก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติดูเนาะว่าตอนนี้เนื้อเขาก็จะเนียนมากขึ้นนะครับเพื่อนๆดูนะอย่างนี้เลยนะครับให้ได้เนื้อแบบนี้พอเวลาเราเอาขนมปังจิ้มลงไปนะครับเขาก็จะติดพอดีเนาะอย่างนี้เลยนะครับสีก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใช้เห็ดที่เป็นเห็ดกระป๋องนะครับชาบิยองกระป๋องเขาก็จะออกเหลืองๆนิดนึงนะครับไม่เป็นไรเนาะทานได้เหมือนกันนะครับขั้นตอนนี้เรามาชิมกันได้เลยครับหอมนะครับได้กลิ่นใบทามได้กลิ่นกระเทียมเล็กๆนะครับนะแล้วก็หอมแดงนะครับที่เราใส่ลงไปนะไปผัดเนาะก็จะช่วยดันให้กลิ่นทามเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนะวิปครีมเมื่อกี้ก็ละมุนดีนะครับนะทำให้เนื้อเข้ากันดียิ่งขึ้นนะครับขั้นตอนนี้ปิดไฟได้เลยนะครับควันเริ่มขึ้นนะครับเนี่ยอุ่นๆแบบนี้นะครับนะอย่างนี้เลยสุดยอดเลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับนะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับนะวันนี้เราเสิร์ฟพร้อมขนมปังนะครับแบบนี้นะเวลากินก็ตักจิ้มแบบนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เบสหยอดวิปปิ้งครีมลงไปด้วยนะครับนะแล้วก็เทคนิคการเสิร์ฟให้สวยนะครับเพื่อนๆก็ทำอย่างนี้อย่างนี้เลยนะเขาก็จะสวยงามนะครับแล้วก็ใส่พาสเต้ลงไปตรงกลางนะครับอย่างนี้โรยพริกไทยนิดหน่อยนะครับใครที่ชอบพริกไทยเหมือนเบนนะครับก็โรยพริกไทยลงไปได้เลยโอเคนะครับวันนี้ซุปเห็ดของเราน่าทานมากๆเพื่อนๆนะหอมนะหอมเห็ดชัมบิยองมากๆนะครับแล้วจิ้มกับขนมปังนี่สุดยอดเลยนะครับนะเพื่อนๆยังไงก็ลองเอาไปทำทานกันนะครับนะไม่ยากนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับนะหวังว่าเพื่อนๆจะได้อะไรดีๆกลับไปจากคลิปนี้นะครับนะไปปรับปรุงในการทำอาหารนะครับหรือเป็นต้นแบบนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปทำร้านอาหารหรือใครที่อยากจะมีธุรกิจส่วนตัวเล็กๆนะครับหรือทำส่งทำขายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับนะหรือทำทานนะก็เอาคลิปนี้ไปปรับปรุงแล้วก็เป็นแนวทางในการปรับใช้นะครับนะเดี๋ยวเราเจอกันนะครับขอบคุณครับ